ขอถวายความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนเจ้าองค์ขอเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังรายการธรรมยามเจ้าตั้งขึ้นสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางหรือสวท.และก็วันนี้มาฟังรายการธรรมยามเจ้าโดยอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมาปมมาปะกันรายการธรรมยามเจ้าในทุกวันเสาร์เวลาตีห้าจนถึงหกโมงแต่ก่อนรายการธรรมยามเจ้านั้นโดยปกติก็ออกรายการทุกวันนาตังคลื่นสวทลำปางเนาะออกรายการทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้หมุนเวียนกันออกนะเปลี่ยนกันออกรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะที่มีความหลากหลายแล้วก็จะได้นำเอาไปประยุกต์ใช้ไปคิดพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัตินะไปปฏิบัติตามคือเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ตัวเองแก่คนในครอบครัวแก่คนอยู่ในสังคมเดียวกันและก็แก่สังคมประเทศชาติต่อไปเราก็จะหันว่าเราท่านทั้งหลายนั้นอยู่ด้วยธรรมชาติอยู่รายล้อมด้วยธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเกิดขึ้นแห่งธรรมะแสดงว่าเฮาก็อยู่รายล้อมด้วยธรรมะที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะธรรมชาติหรือธรรมะนะก็มีหลายๆปัจจัยหลายอย่างนะทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและก็นามธรรมบางเต๋อได้หันสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะที่อยู่รอบกายเฮามันก็ทําให้เกิดนะธรรมะแบบนามธรรมนะแล้วก็คือธรรมะต่างๆนะบอกว่าจะเป็นกิเลสทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายกุศลและอกุศลก็เกิดขึ้นกับเฮาเมื่อเฮาฮู้อย่างนี้แล้วว่าธรรมะอยู่รอบตัวเฮาเพิ่นก็สอนให้เฮานั้นได้มีสตินะในการรู้เท่าทันนะรู้เท่าเอาไว้ทะเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเฮานั่นเป็นไปด้วยมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเฮานั่นมีคุณภาพนะมีคุณค่าเพราะการที่เฮานั่นได้เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้ก็ธรรมะนั้นก็มีหลากหลายนะมีความหลากหลายตามแต่ว่าท่านทั้งหลายจะเอามาประยุกต์จะใดในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการแก้ปัญหาอุปสรรคที่มันมาขัดมาขวางแต่ละครั้งแต่ละประสบการณ์
ก็ทำให้เฮานั้นนะสามารถผ่านพ้นไปได้นะแต่ถ้าขาดสติไร้สติแล้วก็เบื้องเตื่ออาจจะจับลักบ่ได้นะจับทิศทางของการดำเนินชีวิตบ่ได้ก็ทำให้เสียศูนย์เบื้องเตื่อก็จะทำให้ตัดสินใจนะด้วยความประมาทเลินเล่อนะหรือการยึดถือปฏิบัติตามแนวเดิมตีตัวเองได้หู้ได้หันถ้าเฮาได้หู้ได้หันได้ผ่านมีประสบการณ์หรือดูตัวอย่างสิ่งรอบกายถ้าเฮาไปจับเอาอกุศลอกุศลธรรมธรรมอันเป็นฟักไฟในทางที่เสื่อมแล้วเขาก็ไปยิบเอามาประยุกต์เอามาปฏิบัติแล้วก็เดินตามก็จะทำให้เขานั้นเดินหลงทางไปในทางที่เสื่อมก็เหมือนกับการเดินเดินทางไปตั้งหน้าไปในทิศทางที่เขายังบ่เคยไปมันก็จำเป็นที่ต้องอาศัยGPS ในปัจจุบันอาศัย GPS สมัยก่อนนี่ก็ไปไหนบ่ถูกก็หื้อพอแผนที่บัดเดี๋ยวนี้ก็มี GPS Google Map มันยังพ่องนะคือเฮาได้ได้ซอกได้หาแล้วก็ไปตามท่านแต่ถ้ามันปาไปตังลักไปตังลักมาก็ดีทำเพื่อถึงได้ถ้า GPS บ่อัปเดตไปเอาตังน้อยตังใหญ่ตังลัดบางเตือตังลัดนี่ก็บ่เจว่าตังสะดวกนะก็ปาเฮือนหลงเสียเวลาก็ทำเฮือเสียเวลาไปเนาะวันนี้ก็ได้มาพบมาปะกันในวันเสาร์บางเตื้อก็ถึงเวลาวันเสาร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนถ้าดาฟังเหมือนกันก็ต้องขออภัยบางเตื้อนี่ก็จนปอนเนิกบัดตันว่าวันนี้เป็นวันไหนยังนะจำผิดพ้องจำถูกพ้องวันนี้นี่จำบ่ผิดละวันนี้เป็นวันเสาร์นะเฮาก็มาปะกันเมื่อมาปะกันแล้วเราก็มาฟังธรรมะนะวันนี้ก็เอาธรรมะมานำเสนอนะเกี่ยวกับว่าด้วยธรรมของคนดีนะหรือเป็นห้องว่าสาธุนรธรรมสาธุนรธรรมก็แปลว่าธรรมะของคนดีนั่นเองสาธุแปลว่าดีนะสาธุแปลว่าดีนรแปลว่าคนธรรมก็แปลว่าธรรมะของคนดีนะแปลตั้งหลังมาตั้งหน้าสาธุนรธรรมเวลาเราได้ยินได้ฟังได้หันตามสื่อเฟซบุ๊กอะไรต่างๆคนเปิ่นทำกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเปิ่นเองต่อชุมชนสังคมก็ดีเราก็มักจะการแจ้งคำว่าสาธุนะแจ้งคำว่าสาธุสาธุนะสาธุนี่เป็นการสรรเสริญนะเป็นการคือความเคารพเป็นการสรรเสริญบุคคลที่เปิ่นทำดีพูดดีคิดดีเขาก็ว่าสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าดีแล้วหรือกล่าวอันอย่างต่างๆที่มันเป็นมงคลโอ้อย่างที่เป็นคำสุภาษิตแนะนำอันอย่างที่ในทางที่ดีเขาก็ใช้คำว่าสาธุกรรมเต็มก็คือสาธุตยวุตตวจนังกรรมอันที่ท่านได้กล่าวแล้วเป็นคำอันดี
นะอันนี้เป็นห้องว่ากันนะรับคำว่าสาธุนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่บางกรณีอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ความรู้ถ้าเกี่ยวกับนะการมรณภาพของพระสงฆ์องค์เจ้าที่เปิ้นออกตามสื่อเฟซบุ๊กนะต่างๆนะเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารการสูญเสียบุคคลอันเป็นปูชนียบุคคลบุคคลอันเป็นผู้ที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเคารพนับถือนะเปิ้นได้ฮู้ได้ทราบเปิ้นก็งดใจคำว่าสาธุนะเพราะการสูญเสียบ่ได้เป็นการดีนะเพราะบางเถื่อศรัทธาบอกเข้าใจคำว่าสาธุนะต่อไปก็ใจเฮือถูกต้องเนอะสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วนะวันนี้ก็จะอู้ถึงสาธุนรธรรมนะธรรมะของคนดีนะธรรมะของคนดีคนดีนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะเคยได้ยินนะได้ฟังว่าคนดีนี่เป็นจะใดคนดีก็คือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยกายวาจาใจไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่คนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญไปตั้งใดถ้าทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วเป็นว่าอันนี้ถูกต้องดีละต้องเป็นนักปราชญ์เท่านั้นนะถ้าไปปะคนที่มุ่งหวังแต่จะเอาประโยชน์จากคนอื่นนะใครได้เข้าใครได้ของใครได้เงินทองจากเปิ้นไปอู้เป้าเปิ้นนะจุเปิ้นว่าสิ่งที่เปิ้นทำสิ่งที่เปิ้นอู้สิ่งที่เปิ้นคิดโอ้ดีแล้วดีแล้วอย่างอีนี่ก่อนยังว่าดีเถอะเปิ้นบอกว่าสิ่งที่ดีที่เฮาทำเฮาอู้เฮาคิดต้องเป็นสิ่งที่โบราณนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้นะในสมัยอดีตเปิ้นก็ได้กล่าวกันไว้ว่ารับรองกันไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าทำก็คือทำในตามแนวนี้ก็เป็นการทำดีอู้นะในแนวนี้ก็เป็นการอู้ดีคิดนะมีความคิดความเห็นตามแนวนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าคนรับรองว่าสิ่งที่เราทำอู้คิดนี้ทำแล้วก็จะกลายเป็นคนดีนะแต่ถ้าคนใดมุ่งประสงค์หวังลาภสักการละหวังผลประโยชน์เฮื่อตัวเก่ามาจุมาเป้าอู้หวัดอันนี้ทำดีละอันนี้อู้ดีละคิดดีละมันก็ยังบ่ดีแต่เตื้อนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนดีนี่ก็เปรียบเหมือนสิ่งของนะเครื่องใช้ของท่านทั้งหลายที่มันมีคุณภาพนะมีคุณภาพแล้วก็ทุกคนยอมรับแล้วก็ใช้นะยกตัวอย่างเช่นสิ่งของทั้งหลายของใช้เหมือนกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวัตถุประสงค์ก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเอก็ได้เนาะมันก็วัตถุประสงค์ใจโทรใจบัดเดียวนี้อินเทอร์เน็ตเนาะสื่อสารอันยังต่างๆเหมือนกันทุกประการแต่มันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบทีนี้ท่านทั้งหลายจะเลือกจะใดท่านก็เลือกที่มันคุณภาพดีที่สุดนะก็โดย1พิจารณาจากยี่ห้อยี่ห้อโอ้อันนี้มันดีโลกออกข่าวมันออกโฆษณาบ่อยนะดาราก็ใจไผก็ใจนี่เราก็จะหันว่าเราก็เลือกนะของที่มียี่ห้อคนก็เหมือนกันถ้าคนดีเปิ้นก็ว่ามันก็ต้องพอนะคุณธรรมข้อรักสำคัญที่เราไปฟังเทศฟังธรรมมันเปิ้นว่าใครหันใครฮู้ว่าใครเป็นคนดีพอได้ตีว่าเปิ้นมีความกตัญญูกตเวทีก่ออันนี้เป็นเบื้องต้นนะทีนี้ก่อนแนวทางจะนำไปสู่ความเป็นคนดีนั่นเปิ้นก็มีหลัก
นะมีหลักมีแนวทางอยู่พระพุทธองค์ก็ได้ตัดเอาไว้แนะนำบอกไว้ว่านะสาธุนรธรรมธรรมอันเป็นธรรมสำหรับคนดีมี4ประการ4แนวทางด้วยกันประการที่1ก็คือบาลีเป็นว่ายาตานุยายียาตานุยายีแปลว่าเดินตามทางที่ท่านเดินมาแล้ว2อัสสัญจะปาหนิงปาลิวัชยะชยสุแปลว่าเบาเผาฝ่ามืออันชุ่มประการที่3มาจัสุมิเตสุพัทธาจิทุพพิแปลว่าไม่ทุสร้ายมิตรบอกว่าจะในเวลาใดประการที่4มาจวสังอัสตินังนิคัจเฉบตกไปอยู่ใต้อำนาจของคนไร้สตินี่อันนี้คือเส้นทางไปสู่คนดีนะเป็นห้องวัดสาธุนรธรรมสาธุนรธรรมประการที่1นะก็จะได้อู้อธิบายเป็นข้อไปนะเพื่อท่านทั้งหลายนะได้ฟังแล้วก็นำไปพิจารณาถ้าหันว่ามันดีก็เอาไปปฏิบัติตามนะข้อที่1ยาตานุยายีนะก็หมายความว่าเดินตามทางที่ท่านได้เดินมาแล้วหมายความว่าจะได้หมายความว่าอันนี้เป็นธรรมของอนุชนคนรุ่นหลังนะเป็นว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเวลาจะเนี่ยจะทำปฏิบัติสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดจะเนี่ยอย่างเนี่ยถ้าเฮือมันสะดวกมันง่ายมันเร็วก็เฮือปฏิบัติหน้าตามแนวทางที่บุพการีชนก็คนที่เปิ่นทำไว้ในครั้งก่อนทำไว้ในอดีตนะคนรุ่นก่อนได้ทำมาไว้แล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตามเดินทางตามนะมันก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นมันสำเร็จไปได้เร็วขึ้นดีกว่าเขามาลองผิดลองถูกนะมาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมันก็จะทำให้เส้นทางการดำเนินชีวิตของเฮามันมีปัญหาอุปสรรคนะเหมือนกับเฮามานับหนึ่งใหม่สถาญาติโยมทั้งหลายถึงวันนี้เฮาบอกปฏิเสธได้ว่าการดำเนินชีวิตของคนเฮาเนี่ยนะเฮาก็ทำเพราะเกิดการปฏิบัติตามหรือการเฮียนแบบชีวิตทุกคนเนี่ยนะเจอเตสถาญาติโยมทั้งหลายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพราะเฮาปฏิบัติตามเฮาเฮียนแบบจากคนรุ่นก่อนนะเฮาเฮียนแบบจากคนรุ่นก่อนแต่ดีตรงที่ว่าเมื่อการเวลามันจะผ่านไปแค่ไหนแบบฉบับนะต้นแบบมันก็เฮาก็ได้แนวมาปฏิบัติแล้วที่นี่การเวลามันผ่านไปบริบทมันเปลี่ยนไปเฮาก็เอาประยุกต์เอานะประยุกต์ปรับเพื่อมันเข้ากับสถานการณ์แต่ลักษณ์มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะลักษณ์มันยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนธรรมะของพระพุทธองค์ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้แล้วก็มีก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงนำมาเผยแพร่ให้เฮาทั้งหลายเพราะธรรมะบ่ใช่เป็นเครื่องบ่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงคิดขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แต่เป็นธรรมะที่มีอยู่เดิมนะมีอยู่เดิมก่อนที่พระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เปิ่นก็ใช้วิธีนี้ก็คือเอามานะเอาของเดิมมาแล้วพระองค์ก็ใช้วิธีการนะตีหื้อมันเข้าใจง่ายๆมาประยุกต์ปรับเอาและต่อแนะนำเอาบางเตื่อก็โยกตัวอย่างบุคคลตีเกิดขึ้น
นะในสมัยนั้นๆก็เอามาเป็นตัวอย่างประกอบใจวิธีนี้แหละนะมาทุกยุคทุกสมัยพุทธสาวกของพระพุทธองค์ก็ใช้วิธีแนวของพระพุทธเจ้าก็คือเดินตามทางนะเดินตามทางบุคคลผู้นะทำไว้ก่อนและก็ทำไว้ดีแล้วนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงก็ได้นะค้นพบนะธรรมะและก็เอามาเผยแผ่แล้วเฮาท่านทั้งหลายก็เอามาศึกษาและก็ปฏิบัติตามอย่างนี้มันก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นมันง่ายขึ้นเนาะใครก็ตามที่มีประสบการณ์มาก่อนนะแล้วเปิ่นก็ทำลองผิดลองถูกมาแล้วจนสำเร็จก็เอามาบอกต่อมาแนะนำหมู่เฮาท่านทั้งหลายหรือหมู่เฮาอยากฮู้นะอยากฮู้อยากหันในหยังอยากค้นคว้าอยากทำสิ่งใดอยากจะประกอบอาชีพอันหยังสักอย่างเอาก็บ่เดี๋ยวนี้อย่างก็ไปศึกษาเอานะจากบุคคลที่เปิ่นได้ทำไว้ก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะถามว่าเราศึกษาบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็อาจจะต้องศึกษาบุคคลที่เปิ่นทำแล้วมันล้มเหลวนะเราก็เอาเป็นครูนะเพื่อที่จะบ่เฮือเกิดความผิดพลาดนะเหมือนเปิ่นส่วนบุคคลที่เปิ่นทำสำเร็จเราก็เอาเป็นเนติแบบอย่างปฏิบัติตามจะประกอบอาชีพมันยังสักอย่างบางเตือเขาก่อนเนื้อมาออกว่าเอ๊ะจะทำมันยังหรือสนใจอยากทำสิ่งนี้เขาก็ไปศึกษาวิธีนะว่าปัญญาจะใดบางเตือเนี่ย คนเปิ่นก่อนมีความถนัดนะในการกล้าขายเนาะอยากประกอบอาชีพนะนี้หรือเช่นอยากจะเป็นปอก้าเมก้าขายกับเข้ากับป่ามีความสนใจมีพื้นฐานเนาะในการทำกับเข้าแต่ที่แน่จะแน่จะได้คือมันลำแน่จะได้คือมันลำก็ไปศึกษาพ่อสูตรคนนั้นคนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวแน่จะได้คือก๋วยเตี๋ยวมันลำก็ต้องไปดูตัวอย่างที่เปิ่นทำสำเร็จนี่คือจะได้อ่ะก็คือผลลัพธ์ลูกก้าเต็มร้านแต่ละวันบ่ได้ขาดก็แสดงว่ารสชาติเปิ่นดีเปิ่นมีจุดแข็งในอย่างเปิ่นมีจุดเด่นในอย่างก็ไปศึกษาถ้าเจ้าของเปิ่นบ่จิบ่ขังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ได้ศึกษาแล้วก็เอามาเป็นแนวทางแล้วก็เดินตามเปิ่นนี่อย่างอีเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยบ่เสียเวลานะบ่เสียเวลาทั้งนี้มันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะแต่ทั้งนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเนาะก็คือเคล็ดลับเนี่ยนะอันนี้สำคัญเนาะถ้าเราหู้เคล็ดลับนะมีกรรมหนึ่งนะที่เป็นบอกว่าถ้าคนที่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายทำกับข้าวกับป่าลำนี่นะเปิ้นว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ท้ายซอยคนก็ไปหมายความว่าจะได้คือถ้าเฮามีสูตรเนาะเฮาเรียนรู้จากนะคนก่อนๆเปิ้นได้ทำไว้นี่แล้วเฮาเอามาทำนะจึงบอกว่าเฮาจะขายอยู่ที่ไหนคนก็ตึงตวยไปกินนะคือกำลังจะบอกว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบรรพบุรุษของเฮาเนี่ยพ่อม่อนแม่ม่อนปู่ย่าตาทวดพ่อแม่เฮาทั้งหลายบางเตื่อเปิ่นก็ยืดอาชีพที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของครอบครัวนะแล้วก็เปิ่นก็ได้ทำเอาไว้บางเตื่อเนี่ยลูกหลานคนรุ่นใหม่หันว่ามันเป็นนะเรื่องที่ล่าสมัยนะบัตันสมัยก็บ่สืบทอดบางเทื่อมันก็น่าเสียดายนะของเปิ่นอาชีพตีมีดนะอาชีพตีมีด
แต่ก่อนนี้อาตมาเนี่ยได้ไปขอฮื้อศาลาน่ะติอำเภอห้างชัดนะน่ะบ้านอะหยังก็ที่เปิ้นตีมีดนี่นะติไปขอฮื้อเปิ้นทำเนี่ยก็บ่ได้มีความนิยมชมชอบน่ะเรื่องมีดเรื่องผ้าเรื่องดาบอะหยังต่อใดอ่ะแต่ไปหันในโฆษณาในสื่อน่ะข่าวเปิ้นว่าโอ้คนญี่ปุ่นคนต่างชาตินี่ข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยมาตีหมู่บ้านตีมีดนะบ้านขามแดงอีกันเนาะถ้าจำบ่ผิดนะอำเภอห้างชัดนะคนญี่ปุ่นต่างชาติอ่ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาตีมีดก็เปิ้นต้องมีดีและอ่านต่อไปหมู่ที่เปิ้นสัมภาษณ์ว่าจะได้สัมภาษณ์ว่าจะได้ถึงบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นบ่มีก็ตีมีดก็มีแต่เอกลักษณ์ของตีนี่เนี่ยนะป่อศาลาทันนี่นะขออนุญาตเอ่ยชื่อบ่เสียหายนะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเนาะส่งเสริมอาชีพของเปิ้นหมู่ฮู้ว่าเปิ้นยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก่อนนะเปิ้นก็อัตลักษณ์ของเปิ้นเนี่ยนะดาบของเปิ้นเนี่ยบ่เหมือนที่อื่นเปิ้นว่าดาบของเปิ้นที่ตีทุกชิ้นแล้วเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าดาบงำหงายนะดาบงำหงายหมายความว่าจะได้ตีมีดตีดาบทุกด้ามเนี่ยเอาสันดาบนี่นะสถาญาติเดียวเอามาตั้งบนฝ่ามือนะของเฮาเนี่ยหรือมาบนตั้งบนนิ้วนะเอาตั้งนิ้วจี้สองข้างซ้ายขวาแล้วเอาสันดาบมาตั้งเนี่ยปรากฏว่าดาบนี่บ่ไหวไปตั้งใดเลยนะบ่ไหวซ้ายบ่ไหวขวาบ่ล่มสถาลองพอก็ได้นะหลังจากบรรยายฟังบรรยายไปแล้วหรือว่ากำลังฟังอยู่นี่นะกำลังเนี่ยกับเข้ากับป่าลองเอาสันมีดนะมาตั้งบนฝ่ามือกะมันล่มนะแต่ป้อศาลาเนี่ยเปิ้นสามารถตีมีดตีดาบเนี่ยบ่ล่มบ่ล่มซ้ายบ่ล่มขวาซึ่งก็ไปหาเปิ้นนะตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์ไปถามว่าเปิ้นทำได้บางเล่มก็ว่าจะได้เปิ้นบอกว่าดาบของเปิ้นนะมีดของเปิ้นตีทุกเล่มจะตั้งได้หมดเลยนะแล้วก็สั่นมีดอ่ะสถาญาติโยมทั้งหลายมันบ่เจนหนาโลเนาะสัก2-3 มิ้นมันบ่เจนหนานะเนี่ยเอามาตั้งบนฝ่ามือตั้งได้ก็เป็นตีหน้าอัศจรรย์ก็แสดงว่าต้องอาศัยเทคนิคความเชี่ยวชาญเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นทำมาสืบนะจากรุ่นสู่รุ่นโอ้อันนี้นี่น่าอนุรักษ์รักษาอาตมาก็เลยว่าอันป่อตีไว้ฮื้อตู้เจ้าสักด้ามหนึ่งเนอะโอ้กว่าจะได้ในคิวยาวนะสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นกับปีนะกว่าจะได้นะกว่าจะสำเร็จเพราะบัจเจวามหนึ่งใช้เวลาทำก็หนึ่งเป็นว่าวันหนึ่งได้ประมาณสัก3ด้ามนะแล้วก็คิวในการมันยาวนี่จื่อเสียงของเปิ้นนี่ไปไกลนะคนต่างประเทศก็มาไผก็มาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วป่อมีไผสืบทอดได้ยังเปิ้นก็บอกว่าลูกของเปิ้นนะลูกบ่าวของเปิ้นสืบทอดอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะการเดินตามเส้นทางที่เปิ้นได้เดินมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประเพณีวัฒนธรรมก็ตามที่นะคนเก่าคนแก่ได้ทำมาไว้เฮามาสืบทอดมันก็จะได้นะสืบต่อไปอย่างนี้นะเป็นห้องว่าอย่าตานุยายีนะอันนี้เป็นตัวอย่างอาชีพก็เหมือนกันนะอาชีพก็เหมือนกันบางห้องนี่เป็นสืบทอดตามสายโลหิตเป็นเนาะนะพ่อแม่สืบทอดต่อลูกรุ่นต่อมานะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เอามาออก
สื่อต่างๆนี่นะนะอาหารเนี่ยโดยเฉพาะโฆษณาอาหารนี่น่าขนาดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าก็จะโฆษณาบอกว่าทำมันยาวนานนะนั่นเป็นเครื่องบอกว่าหนึ่งเปิ้นทำมาเมินประสบการณ์ก็นักแสดงว่าสูตรมันคงที่นะอาหารมันก็ต้องล้ำและก็แหมอย่างหนึ่งนะกล้าขายมาเมินนี่ก็เป็นเครื่องการันตีว่าลูกค้ามาอุดหนุนยังต่อเนื่องก็แสดงว่าสินค้านั้นดีมีคุณภาพนี่แล้วเขาจะปล่อยให้มันเป็นให้มันหายไปได้จะได้ถึงแม้ว่าการเวลาผ่านไปโลกมันเจริญก้าวหน้าลูกหลานมาสืบทอดต่อนะก็ขออย่าให้นะได้ทิ้งนะได้ทิ้งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของปู่ย่าตาทวดได้สืบได้ทอดเอาไว้แต่ก็จะประยุกต์เอาเนาะปรับรูปแบบนะเป็นห้องวัดสร้างมูลค่าเพิ่มก็สุดแท้แต่อย่าให้มันสูญหายเนาะต้นฉบับต้นแบบอย่าให้มันสูญหายอันนี้ละอ่อนรุ่นใหม่เพิ่นก็ทำอยู่นะมันก็จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์เป็นกรรมปัจจุบันนะกรรมสมัยใหม่นี่เป็นห้องวัดยาตานุยายีเดินตามทางเดินที่เปิ้นเดินมาแล้วก็เหมือนกับยกตัวอย่างแหมอย่างการเดินตาเดินทางก็เหมือนกันถนนนะแต่ละเส้นแต่ละสายเนี่ยบอกว่ายุคการเวลาผ่านไปนะเปิ้นก็ยังใช้ถนนเส้นหลักอยู่ขึ้นเหนือล่องใต้ก็ยังใช้ถนนเส้นเดิมเพียงแต่ว่าการเวลาผ่านไปรถมันหนักขึ้นกะถนนมันสุดมันเสียหายก็เปิ้นก็มีการปรับปรุงเนาะมีการซ่อมบำรุงมีการขยายเพื่อการสัญจรมันสะดวกมันง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นนี่แม้แต่นั้นครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยของเฮานะเมื่อครั้งที่เปิ้นอยู่เชียงใหม่ก็ปาสถาญาติโยมทั้งหลายนะเพียวถนนหนทางขึ้นดอยสุเทพจากตะกอนเป็นทางเดินนะทางเดินเท้านะคนจะไปไหว้สักการะไปปู่จาพระธาตุดอยสุเทพก็เตียวไปทางใดก็ถนนสายนั่นแหละแล้วท่านครูบาศรีวิจัยมายกหนึ่งเปิ้นก็หันว่าสมัยนั้นรถมันก็มีละนะก็ไปเพียวถนนหนทางเฮือขยายถนนเฮือมันรถมันสามารถวิ่งขึ้นได้นะคือมันทำถนนคือมันเตียนมันเรียบมันโล่งอย่างนี้เป็นต้นนี่อุบาอาจารย์พระมหาเถระปกติได้ทำเป็นแนวทางเอาไว้คนรุ่นใหม่ๆนะก็พยายามที่จะไปเดินตามรอยแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นี่อันนี้เป็นสาธุนรธรรมข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนะตีบอกว่าบ่เผาฝ่ามืออันชุ่มนะบ่เผาฝ่ามืออันชุ่มหมายความว่าฝ่ามือของคนที่มีพระคุณนะตีเปียกชุ่มไปด้วยข้าวด้วยน้ำตีจุบเลี้ยงเฮามานะตีจุบเลี้ยงเฮามาเฮือเป็นคนดีเฮาก็บ่ไปเผานะบ่ไปเผามืออันชุ่มนะบ่ไปทรยศคิดคดนะกับเปิ้นนะกับผู้มีพระคุณคือโอ้เห็นในหนึ่งก็คือคนดีมีความกตัญญูรู้คุณนะและก็ตอบแทนบุญคุณของเปิ้นนั่นแหละนะตามที่ได้โอ้แต่ต้นว่ามีมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีนะนะว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเนาะเขาก็มาหักหลังนะโอ้ง่ายๆมาหักหลังเขาได้ความรู้วิชาได้สติได้ปัญญาได้แนวทางในการดำเนินชีวิตนะเพราะคำแนะนำเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเปิ้นก็แนะนำในสิ่งที่ดีนะเพื่อเขานั้นได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้อง
สนับสนุนให้เฮาได้หำเฮียนเขียนอ่านสนับสนุนให้มีการศึกษาสนับสนุนให้มีหน้าที่การงานดีแนะนำดีแม้แต่เพื่อนร่วมงานก็เช่นกันเนี่ยเฮาก็บ่เข้ามืออันชุ่มของเปิ้นนะเปิ้นแนะนำด้วยความปรารถนาดีเฮาก็รักษาน้ำใจไมตรีอันดีงามเอาไว้นะบ่ไปตัดก้มสินเปียงนะบ่ไปทำลายร่างกันนะบางพ่องนี้ก็นะเฮาก็หันตัวอย่างกันเนาะนะพ่องก็ย่ำนะไล่ย่ำหลังย่ำหัวคนอื่นขึ้นนะไปถึงที่สูงเสร็จแล้วก็มาหันบุญหันคุณนะไปบ่ปอก็คิดนะทำลายร่างกว่าเปิ้นจะนะขึ้นมาเสมอตีเสมอหรือว่ามาลู่ตำแหน่งมาลู่อำนาจหน้าที่ในอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่นะบ่เหมาะสมนะบ่ควรทำอย่างยิ่งนะบ่ควรทำอย่างยิ่งเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มนะบ่เผาฝ่ามืออันชุ่มก็เปรียบเหมือนมือของเฮาในสถาญาติโยมทั้งหลายมือที่มันเปียกมันชุ่มเนี่ยก็เป็นมือที่สะอาดมือเย็นเนาะเฮาก็บ่เอาความร้อนไปลนไปเผานะมันก็จะทําให้ระหว่างมือจุ่มมือเย็นกับมือร้อนนะเฮาอยากได้อันใดนะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนสาธุนรธรรมข้อที่3ธรรมะของคนดีข้อที่3ก็คือเราบ่ไปประทุษร้ายนะมิตรบ่ว่าจะในเวลาใดนะอันนี้ก็สำคัญนะไปต่างใดเนี่ยถ้าบ่มีเพื่อนบ่มีบริวารบ่มีหมู่มีจุ่มนี่ก็ยิดเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปต่างใดก็ต้องสร้างมิตรนะดีกว่าสร้างศัตรูคำว่ามิตรก็หมายถึงผู้ทำคุณประโยชน์แก่เราทั้งนี้เนี่ยเฮาจะไปหวังรอเปิ่นทำประโยชน์แก่เฮาก่อนใครได้มิตรเฮาก็ต้องสร้างมิตรจะสร้างมิตรก็ต้องทำคุณประโยชน์แก่คนอื่นก่อนมีน้ำใจไมตรีไปทางใดก็นะเอาควาของนะติดไม้ติดมือไปตัวนะเป็นของฝากเป็นอะไรยังไปนะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างมิตรนะสร้างมิตรคือเฮาทำคุณประโยชน์แก่เปิ่นก่อนจะไปหวังรอเปิ่นทำแก่เฮาก่อนนะผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบนะเหมือนกับเฮาไปที่ไหนเนี่ยโอ้ไปรอคือเปิ่นยกมือไหว้เฮาก่อนนี่นะนะก็ยากเพราะฉะนั้นเฮาก็นะแสดงออกก่อนนะทำดีตอบตอบเปิ่นก่อนเปิ่นก็จะทำดีตอบเฮาอย่างนี้นะอย่างเช่นนะเจ้านาผู้ฆ่าโคหลังจากนะไถนาเสร็จแล้วอย่างนี้เป็นก็ห้องว่าประทุษร้ายมิตรเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าทหารอย่างอีนี่ก็แบบดีเนาะเวลาเปิ่นมีประโยชน์นี่ก็ใจเปิ่นนะเป้าเปิ่นนะเอาใจกันนะอันนี้บ่ใจมิตรนะมิตรแท้เนาะแต่พอเวลาสมประโยชน์แล้วก็บ่สนอกสนใจกันนะละกันเหียนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคนติทำลายมิตรนะคำว่ามิตรในที่นี้บ่ใช่เฉพาะคนมนุษย์ตัวกันจะหมายถึงสัตว์นะก็ได้จะหมายถึงนะสภาพแวดล้อมธรรมชาติก็ได้นะมนุษย์ที่ถูกธรรมชาติลงโทษนะคือดินน้ำลมไฟมันเกิดความวิปริตนะบางเตี่ยพายุก่อนพายุแห้งนะแห้งก็แห้งแล้งเกินน้ำมาก็น้ำท่วมหนักเกินนะอย่างนี้ก็เพราะว่าเฮาเนี่ยไปนะไปทำลายธรรมชาตินะก่อนธรรมชาติก็เลยทำลายเฮาของอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นก็นะเข้ากับสาธุนรธรรมข้อนี้ก็คือบทประทุษร้ายมิตรนะในเวลาใดก็ตามนะมิตรในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะธรรมชาติตัวเฮาบ่ไปทำร้าย
เนาะก็เหมือนกับหน้าห้อนผ่านมาเนี่ยเขาก็ผ่านพ้นวิกฤตนะหมอกควันกะฝุ่น PM กันเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเกิดจากธรรมชาตินะที่มันลงโทษนะเพราะเราไปทำลายธรรมชาติก่อนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็หันแก่นะส่วนรวมนะเราก็บ่ทำลายธรรมชาติมีปอก้าอยู่นะกลุ่มหนึ่งนะเดินตังไปขายก้าขายตังบ้านตังเมืองด้วยกันในระหว่างตังก็นะได้ถึงนะหมู่บ้านนะดินแดนทุรกันดารนะโอ้ลำบากแม้แต่อาหารหมดไปหมดไปแต่ที่นี่ปรากฏว่าเขาก็โชคดีนะไปปะก็ไม่ใหญ่นะไปปะก็ไม่ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่นี่ก็นะมีผลละไม้นะบนต้นไม้ก็เก็บมากินประทังชีวิตนะใครอยากกินน้ำก็ตัดนะกิ่งไม้นะกิ่งหนึ่งปรากฏว่าน้ำที่อยู่ในกิ่งนะก็ไหลออกมานะก็ทำให้เขาได้กินได้ดื่มประทังชีวิตนะรอดตายได้ที่นี่ก็ได้อาศัยต้นไม้นี่อยู่ประทังชีวิตไปเอาละความคิดนะกิเลสก็เกิดขึ้นนะกิเลสตัณหาความโลภความอยากเกิดขึ้นละเลยปรึกษาว่าโอ้ก็ไม่นี่วิเศษแต่วิเศษว่าเมื่อโมเฮานะเด็ดผลละไม้มาได้ก็บ่เสี่ยงแล้วก็ตัดกิ่งไม้กิ่งใดก็มีน้ำให้กินอันนี้ขนาดกิ่งเดียวนะถ้าเฮาก่นถึงต้นนี่น้ำมันจะออกมาขนาดไหนนี่กึดกันใหญ่นะว่าแล้วก็นั่นมีหัวหน้าปอก้าก็ห้ามไว้ว่าโอ้จะไปเงี้ยก็ไม่นี่มีประโยชน์ต่อเฮาจะไปก่นเป็นยังไงก็คนหมู่มากก็บ่ฟังนะก็บ่เชื่อฟังก็เลยปากันก่นก็ไม่ถึงก็ถึงเก้าใหญ่เลยเพราะก็ไม่ล่มลงนะก็มีพญานาคนะตีหักษาก็ไม่อยู่เปื้อนนั่นก็เลยออกมาปากันมักนะพญานาคออกมาฆ่าปอก้ามูนั่นนะตายมดเหลียวเหลียวไว้แต่หัวหน้าปอก้าคนเดียวนี่ก็เข้ากับภาษิตพระพุทธเจ้าเคยได้ตัดไว้ว่าบุคคลนั่งอยู่ใต้ล่มไม้นาใดบ่ควรจะไปหักนะกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั่นผู้ทำเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตรนะเป็นคนเลวแท้อยู่ปื้นเก้าไม้ใดนะโอ้เก้าไม้นี่นะเพื่อหล่มเงาดีเนาะนะไปโกนเป็นเหี้ยก็เนี่ยคือเสียนะเสียโอกาสนะแทนที่จะได้อาศัยหล่มไม้ต่อไปนะอย่างนี้นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปนาสาธุนารธรรมข้อที่4นะธรรมะของคนดีข้อที่4แปลเป็นความไทยว่าบตกอยู่ใต้อำนาจของคนไร้สติบตกอยู่อำนาจของคนไร้สติคนไร้สติคือจะใดคนไร้สติก็คือคนบ่ฮู้จักแยกแยะกุศลกะอันนี้เป็นตังดีอันนี้เป็นตังบ่ดีกะนะเพราะเหตุแห่งกิเลสความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำเต็มตัณหาความอยากนะมาครอบงำเต็มทำลายสติเหี่ยวทั้งหมดบ่ฮู้ผิดฮู้ชอบนะพอมาเป่าหูมาแนะนำนะเฮาก็ฟังยังบ่รอบคอบนะก็ค่อยตามก็จะทำเพื่อเกิดเพศภัยมาได้ในภายหลังคนติเจือถือกรรมของคนเหล่านี้คนที่บ่มีสติคนที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอยากนะอยากมีอยากได้อยากเป็นนะเอามานะจี้นำเขาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาก็พลอยหลงผิดไปโดยเปิ่นเพราะไปบูชาไปปู่จ้าเจือถือ
นะเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวนักข่าวหลายนะศรัทธาก็ใจปัญญาพิจารณาเอาเนอะบางทีก็มาอาศัยนะความติเฮาเนี่ยมีพื้นฐานจิตคือเฮามีธรรมะเฮามีหลักพระพุทธศาสนาในการนะประยุกต์ในการดำเนินชีวิตมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ากานะเป็นต้นเขาตั้งหลายเหล่านี้แหละก็เอามาเป็นเครื่องมือเนาะในการสมอ้างนะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์นะเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้มีปฏิหารนะอย่างนี้เป็นต้นโดยเอาความที่เฮาเนี่ยมีความศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือก็ใจพิจารณาดีๆเนาะจะไปนับได้นับเจือเตื้อนะเปิ้น อู้จาอันยังเฮาก็ฟังหูไว้หูก่อนใจปัญญาพิจารณาให้ดีให้ทีท่วนถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อนะคนเฮาท่านทั้งหลายนะชุมชนสังคมนะก็ทำไปเตอะถ้าคนทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำนะเป็นสิ่งที่ควรทำก็ยังนะยกตัวอย่างปริพาโชคคนหนึ่งนะปริพาโชคเนี่ยก็คือคนบวชนอกศาสนาพุทธนะสำคัญตัวเก่าว่าโอ้เป็นคนดีมีวิเศษนะไปต่างใดก็มีคนนะน้อมกราบไหว้นะที่นี่ก็ไปปาแปะตัวหนึ่งนะแปะเนี่ยศรัทธาญาติโยมเวลามันจะสู้กับศัตรูเนี่ยมันจะอันนี้หรอมันก็จะย่อตัวลงเนาะแปะนี่นะจะย่อตัวลงก้มหัวลงเนาะที่จริงแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของมันก็คือเมื่อย่อตัวก้มหัวลงแล้วมันก็คือมันแน่ถึงเป้าหมายละจะเข้าไปจนเป็นมันแปะนี่มันมีเขาเนาะที่นี่ก็พระปริพาชกเนี่ยด้วยความคิดพิษหันพิษคิดว่าโอ้แปะตัวนี้เนี่ยขนาดมันเป็นทรัพย์นะเข้าไปตั้งใดคนตั้งหลายก็กราบไหว้นับถือแม่แต่แปะแต่ทรัพย์นี่โอ้มันก้มหัวหน้าย่อตัวก้มหัวลงโอ้มันจะทำความเคารพเคารพนี่ทีนี้ก็คิดพิษมันก็เลยย่อตัวไปหาแปะกะทีนี้แปะก็เลยปุ่งจนน่ะปุ่งจนกับปริพาชกนี่ก็เลยโดนแปะเนี่ยเอาเข่าปุ่งจนหน้าอกน่ะปักคิดล่มตายในที่สุดเนี่ยก็เพราะว่านะเป็นผู้ตีมโหเรียงมโหเรียงเนี่ยธรรมะ4ข้อวันนี้ก็เอามานำเสนอนะเป็นธรรมะของนรชนคนดีนะก็มีอยู่4ข้อสรุปง่ายๆนะว่า1เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า2มือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผา3. อย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเรา 4. อีกคนเขาไร้สติอย่าลิตามนะวันนี้ก็นะอู้ถึงนรชนเนาะธรรมะของคนดีก็มีเวลาแห่มสักนิดหน่อยนะก็มีใครจะร่วมคิดนะเห็นนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะในวันนี้ก็เชิญโทรเข้ามาได้0649495999นะได้การธรรมะยามเจ้าตั้งขึ้นสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะลำปางเนาะกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเจริญปอนจ้าแม่แม่จำเลียงอ่ะจำได้เสาแล้วไปไหนอ๋อเสาแล้วนี่จำวันพิษไปน้อยนึงก็เลยบ่ได้ออกสักกรรมนะวันนี้บ่ลืมละติดตามอยู่เนาะสาธุสาธุจนหมดสิ้นชีวิตจนหมดสิ้นชีวิตละโอ้เอฟซีแต่แล้วนี่เนาะนุโมทนา
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวละฟังธรรมะทุกวันชีวิตมีความสุขเนาะเจริญก้าวหน้าเนอะสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุจ้าจ้าจ้าอะอนุโมทนาหน้าพงก็ท่าฟังนะบาดติดแล้วเป็นอันเสาแล้วไปตั้งได้นะขอสุมาอภัยก็เตือนพ่องกระเดียนกับอนุโมทนาขอบคุณสถานะพ่องก็หู้ว่าวันเสาร์วันนี้จะออกรายการตะวาเปิดกับข้อความมาเตือนนะโอ้ไปลืมเนอะไปลืมเนอะวันพุธวันเสาร์นะธรรมะยามเจ้าเนอะสถา FC รอฟังอยู่อนุโมทนา0649495999นะที่ชมรายการกันได้หรือเสาร์หน้าอยากฟังเรื่องอะไรอย่างก็โทรมาบอกได้นะจะได้ไปค้นคว้าแล้วก็มานำเสนอเจริญปอนไอ้สายเจ้าว่าสาอ๋อแม่ทาบ้านฟ้อนเนาะอ้าวสาธุโอ้ตื่นแต่เจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณอาจารย์ว่าสิ่งอุ้มกินใจมันอุ้มอิ่มใจว่าจ้าโอ้สาธุขอบคุณทุกวันทุกประการเลยได้ว่าจ้าโอ้อนุโมทนาดีมากดีมากนะเจริญพรเนอร์อยู่ดีมีสุขเอาตะวันเนี่ยก็ไปว่าเจ้าโอ้อนุโมทนาตะวันทำวัดสวดมนต์เนาะวันพระเจ้าเจ้าอนุโมทนาสาธุทุกวันทุกวันพระเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอร์เจริญปอนป้องก็นะวันพระวันศีลก็ไปทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธนะอันนี้เป็นห้องวายาตานุยายีนะเดินตามรอยเท้าของคนดีที่เป็นอยู่ตั้งหน้าเป็นเกยปลานะพ่อแม่ผู้ญาติทวดเกยปลาเข้าวัดเข้าวานะวันพระวันศีลนะพระสงฆ์องค์เจ้าอาวาสเป็นกับปลานำทำวัดสวดมนต์เขาก็ไปสนับสนุนเราไปช่วยกันสวดนะลำพังพระสงฆ์องค์เจ้าปนสวดทำวัดสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ทำอยู่นะถ้าสถามีโอกาสปนเปิดช่องเพื่อนเนาะโอ้ไข่ปะนะวัดวาอารามใดที่ปนโอ้วันพระวันศีลสถามาเนอร์นี่นะสถาบางห้องนี่อยู่บางตีปนว่าโอ้ตีนี่ปนบ่ได้จัดห้องนะพระหลวงปู่หลวงป่อเป็นเจ้าวัดอยู่ตนเดียวนะก็บ่มีโอกาสได้ไปร่วมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเปิ้นมีการเปิดโอกาสเชิญชวนสถาไปเนาะไปทําวัดสวดมนต์เพื่อเป็นการทําวัดสวดมนต์นี่ก็คือเป็นการสํารวมวาจาของเฮานะใจกําอู้ของเฮาเนี่ยคือเป็นสุภาษิตก็คือสวด1ชั่วโมงกะครึ่งชั่วโมงกะโอ้แต่กรรมดีทั้งนั้นน่ะกำสรรเสริญบ่ไปด่าไปว่าเฮือไผไปตีชินนินทาไผไปอู้กำหยาบแจ่งไผนี่นะเป็นกรรมมงคลนะทำจะอีบ่อยๆนะทำอีบ่อยๆเนี่ยเป็นว่าจะเป็นคนหอมนะเป็นคนปากก็ปากหอมเนี่ยเป็นคนมีศีลหอมนะศีลนี่นะเป็นกลิ่นนะศีลของกลิ่นนี่ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เนาะไปตังใดก็ได้เนาะเอาละเวลาหมดเวลาขอลวดลาสถาญาติโยมไว้เพียงเท่าอี้ก่อนปบปะรายการธรรมะยามเจ้าทุกเจ้าเวลา 5:00 ถึง 6:00 นแต่สำหรับอาตมานั้นนะทุกวันเสาร์นะเฮามาปะกันพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตนะอาจารย์ประจำวิไลสงฆ์นครลำปางแล้วก็เจ้าวัดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอลวดลาสถาไว้เพียงเท่าอี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกผู้ทุกท่านอายุวโนสุขังปะหลัง